สวัสดีค่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้างนะคะวันนี้เมียช่างพามาอยู่กับตัวนี้คือกล่องค่ะเป็นกล่องของจักรยานไฟฟ้านี่คือกล่องชุดใหม่นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะตรงปกเลยค่ะกล่องใหม่กล่องเก่าไม่เหมือนกันค่ะนี่คือกล่องเก่านะคะต่างกันสิ้นเชิงเลยนะคะนี่คือกล่องที่ FC ในช่องนี่แหละค่ะเนาะส่งมาให้เมียช่างเช็คนะคะว่าใช้ได้ไหมแล้วก็จะมีคันเร่งนะคะเนาะคันเร่งก็นี่เป็นของเดิมๆเลยของรถของลูกค้านะคะซึ่งทั้งสองอย่างนี้เสียแล้วนะคะเนาะใช้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูค่ะว่าถ้ากล่องเดิมเป็นแบบนี้ซึ่งเล็กกว่านะคะเนาะแล้วก็มีสายปลั๊กที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะไม่เหมือนกันเลยนะแล้วเราจะต่อยังไงนะคะเนาะจะต่อให้มันใช้ได้ยังไงนะคะโดยคันเร่งก็นี่คือของใหม่ค่ะนี่เมียช่างจะเทียบให้ดูเลยนะคะว่าเขาไม่เหมือนกันเลยแม้กระทั่งปลั๊กนะคะปลั๊กก็ไม่เหมือนกันนะคะเนาะวันนี้จะมาบอกแบบละเอียดเลยนะคะเอาให้ทำเป็นเลยนะนี่เดี๋ยวจะหาปลายสายของคันเร่งนี่คือปลายสายของคันเร่งเก่านะคะนี่นะส่วนนี่กำลังพี่ช่างทองกำลังทำอยู่นี่คือปลายสายของคันเร่งชุดใหม่นะคะจะมีฟิวด้วยนะคะเดี๋ยวช่างทองจะช่วยอธิบายนะเนาะตอนนี้ช่างทองกำลังจะแย่ปลั๊กออกมาให้ดูนะคะเหมือนคลิปที่เมียช่างทำลงไว้นะคะปลั๊กสำคัญมากนะคะถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับจักรยานไฟฟ้าถ้าแอดไลน์มาถามเมียช่างจะให้เช็คที่ปลั๊กก่อนเลยนะคะบางท่านก็เช็คที่ปลั๊กแล้วประสบผลสำเร็จนะคะบางท่านก็ต้องไปไล่สายไฟนะคะก็เลยมีคลิปนี้ขึ้นมาเพราะจะแนะนำให้ FC ท่านที่ส่งของมาเนี่ยค่ะได้รู้ด้วยนะคะเราก็เลยทำคลิปเพื่อให้ FC ทุกๆคนที่อยู่ในช่องเมียช่างนะคะตอนนี้ 30,000 กว่าซับแล้วค่ะก็ขอขอบคุณในคลิปนี้คลิปนี้เป็นคลิปขอบคุณเลยนะคะสำหรับ 30,000 ซับเนาะเป็นคลิปที่จะบอกละเอียดที่สุดนะคะสำหรับการเปลี่ยนกล่องจักรยานไฟฟ้าโดยที่กล่องไม่เหมือนเดิมนะคะเนาะตรงปกเลยนะคะคือไม่เหมือนเดิมพร้อมวงจรนะเดี๋ยวแป๊บๆวงจรนะนี่ค่ะพร้อมวงจรนะเปลี่ยนคันเร่งเปลี่ยนกล่องนะซึ่งใครจะแคปไว้เลยก็ได้นะคะเนาะเดี๋ยวให้ช่างทองวางให้ดูก่อนนะคะแล้วก็ไหนกล่องเก่าคะเอากล่องเก่ามาวางให้ดูด้วยได้ไหมคะถ้าวางที่หนังสือจะเห็นได้ชัดเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะเนาะนี่ค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวเอากล่องออกจะเห็นว่าวงจรมันไปยังไงแต่ตอนนี้เดี๋ยวเมียช่างจะให้ทุกๆท่านแคปไว้นะคะเนาะคลิปนี้สำหรับช่างนะคะเลยนะคะเนี่ยส่วนใครที่ไม่ใช่ช่างดูไว้เป็นความรู้ได้ค่ะเนาะจะอธิบายคือซึ่งถ้าเราจะเปลี่ยนกล่องของเราด้วยตัวเราเองสั่งกล่องมาแล้วเปลี่ยนดูคลิปนี้ท่านเปลี่ยนตามคลิปนี้ได้เลยนะคะเนาะฝากแชร์ด้วยนะคะถ้าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ตอนนี้จักรยานไฟฟ้าในประเทศเรากำลังมาแรงเนาะทุกจังหวัดเลยนะคะเมียช่างกล้าพูดอย่างนี้เพราะทุกจังหวัดเลยค่ะที่โทรมาถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนกองเกี่ยวกับการซ่อมล้อนะคะล้อไม่หมุนทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะทุกภาคนะคะเนาะก็เลยจะมาอธิบายสายนะครับสายตัวนี้คือมอเตอร์ตัวนี้คือเข้ามอเตอร์นะครับตัวที่จับอยู่คือเข้ามอเตอร์ตัวนี้จับก็เข้ามอเตอร์นะครับแล้วก็ชุดฮอเซนเซอร์ฮอเซนเซอร์ก็เข้ามอเตอร์เหมือนกันนี่นะครับชุดนี้ก็คือของสายของที่ล้อนะคะเราต้องเสียบที่ล้อนะคะเพราะว่าฮอเซนเซอร์จะอยู่ที่ล้อนะคะเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับของรถท่านนะคะของรถคันนั้นๆนะตัวนี้ก็สายมอเตอร์ซึ่งก็มาจากล้ออีกเช่นกันนะคะเขียวนะครับน้ำเงินเข้าน้ำเงินเหลืองเข้าเหลืองนะครับเดี๋ยวเมย์ท่านจะค้างไว้พี่ทองแป๊บนึงค่ะนี่ค่ะใครที่จะเทสกล่องแล้วก็เทสล้อนะคะเสียบแค่นี้นะคะที่เหลือที่ท่านทองจับอยู่อย่าเพิ่งไปเสียบนะคะเนาะก็เป็นไฟเข้าก็เอาไฟเข้าก่อนนะครับเสียบล้อแล้วก็เอาไฟเข้านะครับเอาค่ะ
ื่อเราจะเทสล้อนะไฟก็คือ2เส้นนี้เป็นไฟทั้งหมดนะครับสีแดง2เส้นนี้นะสีนี้ก็สีดำเป็นขั้วลบนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนี่นะครับสีดำตัวนี้แบตตัวนี้36นะครับตัวนี้เพราะว่าถ้าของเดิมเป็น36ก็จะแบต3ลูกนะ36 30 36โวลต์นะสีดำคือเข้าขั้วลบนะครับแล้วตัวนี้ก็จะต่อยาวนะครับซีรีส์ครับขึ้นมาแดงใหญ่คือเส้นนี้นะครับแดงใหญ่คือเส้นนี้มาเข้าขั้วบวกนะครับแดงใหญ่มานี่มาเข้าขั้วบวกส่วนแดงเล็กนะครับแดงเล็กวิ่งขึ้นไปนี้นะครับเข้าสวิตช์สตาร์ทนะแดงเล็กนี่เข้าสวิตช์สตาร์ทนะครับเป็นสวิตช์ออนเรียกว่าปิดเปิดก็ได้นะครับตัวนี้สวิตช์ตัวนี้ตอนนี้เรามาดูวงจรกันก่อนเนาะส่วนอีกสายสวิตช์อีกเส้นหนึ่งก็จะเข้ากับแดงใหญ่นะครับเข้าไฟบวกเหมือนกันนะแล้วก็มันจะมีสายคันเร่ง3เส้นมีแดงเขียวดำตัวนี้ก็ต่อให้ตรงสีเลยครับอย่าให้สายไหนสายหนึ่งขาดนะครับจะมีแดงเขียวดำนะอันนี้คือสายคันเร่งนะคะตัวนี้ได้เปลี่ยนปลั๊กใหม่แล้วนะครับชุดนี้คือสายคันเร่งนะครับของกล่องนะของกล่องแต่ปลั๊กมันจะเป็นปลั๊กแบนๆนะครับตัวนี้เราจะส่งไปพร้อมคันเร่งก็เลยต้องได้ทำปลั๊กใหม่นะครับแล้วตัวนี้มาดูชุดคันเร่งครับชุดคันเร่งปลายสายมันจะไม่เหมือนของเดิมนะครับของเดิมมันของเดิมจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงของเดิมมันแบบนี้นะครับของเดิมเพราะว่าเขาจะเน้นสัดส่วนนะเขาจะทำให้เล็กไว้ถ้าเป็นปลั๊กของที่ผมทำนี่มันจะใหญ่ถ้ามันมีเยอะขนาดนี้มันก็จะเต็มพื้นที่นะคุณว่าแล้วก็สีเหลืองตัวปลายสายตัวนี้นะครับสีเหลืองก็จะตัดสีเหลืองคือเส้นนี้นะสีเหลืองคือเส้นนี้นะที่มาเข้ากับแดงใหญ่นี่นะปักมันจะเสียบเข้าตรงนี้นะครับส่วนสีน้ำเงินจะเข้าตรงนี้นะสีดำสีดำก็จะเข้าข้างบนพี่ลองเสียบปลั๊กไว้ก็ได้ค่ะเสียบปลั๊กโอเคจะได้ให้เห็นภาพเลยเนาะสวยคนล็อกเสร็จแล้วเราก็ดูแดงใหญ่ให้ตรงกันนะครับแดงใหญ่แดงใหญ่ตรงนี้สำคัญนะคะต้องตรงกันนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือที่บอกละเอียดนี้จะได้ไม่ต้องถามกันบ่อยนะครับดูคลิปนี้ก็น่าจะพอรู้เรื่องนะครับ
่าจะพอทำได้เสียบเข้าไปเลยนะถ้าหาปลั๊กก็หาที่มันมีตัวล็อกแบบนี้นะครับมันจะอยู่กันแน่นนะนี่ก็จะเป็นไฟเข้าตัวนี้เอาออกนะครับตัวนี้ยังซ่อมไม่เสร็จนะเอาตัวนี้เอาปลั๊กเซนเซอร์มาให้ดูนะครับตัวนี้คือช่างทองเอาปลั๊กเซนเซอร์ถ่ายล้อได้ไหมเอาปลั๊กเซนเซอร์มาให้ดูนะคะเป็นของล้อนะเพราะว่าตัวที่จะลองมันเป็นอีกตัวนึงนะคะเพราะว่าตัวที่เอามาให้ดูยังซ่อมไม่เสร็จนะคะก็เลยลองไม่ได้แต่ว่ามันจะมีปลั๊กให้แบบนี้ค่ะเนาะที่ล้อนะจะมีปลั๊กแบบนี้เราก็สามารถเสียบได้เลยนะคะสำหรับคอนเซนเซอร์กับมอเตอร์นะตัวนี้ก็จะเปื่อยนะส่วนตัวนี้เป็นล้อที่เราจะลองนะคะนี่ค่ะก็เลยนี่คือล้อที่จะล้อนี่ค่ะที่เสียบอยู่นั่นคือเซ็นเซอร์นะคะฮอนเซ็นเซอร์นะคะก็แล้วก็มอเตอร์นะคือมอเตอร์นะคะมาจากล้อนะคะล้อจะมีฮอนเซ็นเซอร์5เส้นนะคะแล้วก็มีมอเตอร์3เส้นนะคะมอเตอร์จะเป็นเขียวน้ำเงินเหลืองนะคะแล้วฮอนเซนเซอร์ก็5สีเลยค่ะเนาะต่อตามนี้เลยนะคะมีวงจรด้วยน่าจะเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวบอกซ้ายก่อนชุดนี้เป็นทิกสลับซ้ายขวานะครับเวลาเราอยากให้มันหมุนซ้ายหมุนซ้ายหรือหมุนขวาเดินหน้าหรือถอยหลังนะจะทำให้ดูนะคะแล้วก็จิ้มเข้าไปนะครับจิ้มเข้าไปพอถ้าตัวเนี้ยมันเป็นเดินหน้าเราก็ถอดออกถ้าเราอยากให้มันหมุนไปอีกฝั่งนึงเป็นถอยหลังเงี้ยเราก็จิ้มแล้วก็ถอดออกนะครับแต่ถ้าถอยหลังมันไม่ถูกเราก็จิ้มให้มันเดินหน้าแล้วก็ถอดออกแล้วก็ใช้งานเป็นจังหวะเดินหน้าอันนี้ก็จะเป็นเบรกสูงเบรกต่ำนะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่างจะบอกว่ามันคือเบรกบวกกับเบรกลบนะตัวเส้นเดียวนี้คือเบรกบวกนะครับตัวนี้จะเป็นเบรกลบนะมันจะมาคู่กับสายดินสายสีดำเวลาใช้คู่กันก็คือต่อใส่ด้ามที่กำอยู่มือนะครับเวลาเรากำมันจะมีเบรกอย่างเงี้ยเรากำตัวนี้ก็จะใช้คู่กับดินคู่กับสายดำโอเคแล้วเราก็มาเสียบกันเลยครับสายคันเร่งนะตัวนี้คันเร่งปลั๊กที่ใช้เป็นปลั๊กรถยนต์นะครับหาซื้อได้ทั่วไปตามร้านอะไรนะก็เหลือแดงบวกนะครับก็ใส่ฟิล20แอมป์เปิดให้ดูได้ไหมคะแล้วฟิลนี่ก็สำคัญนะคะเพราะว่ากล่องมันตีไว้11แอมป์นะครับแล้วก็ตัวลบนี่ตัวบวกตอนนี้ต่อครบแล้วนะคะกำลังจะลองล้อแล้วนะคะเนาะแล้วก็ตัวนี้จะโชว์บอกโวลต์นะครับตัวนี้นะเราไปดูที่ล้อกันเลยพอปิดคันเร่งล้อก็หมุนแล้วนะคะถ้าลองกลับมาทางนี้หน่อยโอเคตัวนี้36โวลต์นะครับแบต3ลูกนะ
นะครับเราบิดก็บิดยิ่งเยอะก็ยิ่งแรงนะครับตัวนี้นะส่วนถ้าเราต้องการซ้ายหรือขวานะครับถ้าต้องการซ้ายขวาเดี๋ยวเรามาดูก่อนตอนนี้มันอยู่ซ้ายหรือขวาหมุนใหม่ก็ได้ค่ะบิดใหม่พี่ยองนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะกลับด้านมันนะตัวนี้หมุนตามเข็มนะเราต้องการให้ทวนเข็มนะครับเราก็หาเหลี่ยมนะเสียบเนี่ยมันก็จะทวนเข็มนะตอนนี้ทวนเข็มแล้วนะเดี๋ยวดูอีกทีค่ะภาพกว้างๆเนาะเพราะว่ามีซีถามมาเรื่องหมุนซ้ายขวานะคะเนี่ยพอเราเร่งปุ๊บเร่งไปต่อมันก็จะเป็นหมุนทวนเข็มแล้วครับเนี่ยนะเดี๋ยวนี้มันก็จะหมุนอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่างทองทำเลยค่ะหนูจะถ่ายมุมกว้างเดี๋ยวเราจะให้มันหมุนตามเข็มดูที่มือเราก็จิ้มเข้าไปเลยครับแล้วก็ถอดดอกถอดดอกนะครับแล้วเราก็เร่งเลยนี่นะครับในกรณีที่เราได้ล้อไปแล้วเราใส่แล้วมันกลายเป็นว่าหมุนถอยหลังนะอีกทีได้ไหมคะเห็นไหมคะว่าตรงนั้นมันจะถอดอยู่นะคะเราเสียบเข้าไปแล้วล้อมันจะหมุนเลยนะคะพอเราเสียบปุ๊บเนี่ยค่ะล้อหมุนเลยนะคะแล้วก็ดึงออกค่ะพอเราได้ฝั่งที่เราถูกใจแล้วให้เราดึงออกนะคะเนาะนี่นะไม่งงเนาะมีทีถามมาพอดีค่ะก็เลยพ่วงคำถามนี้ไปด้วยเลยสำหรับคลิปนี้ก็เป็นประโยชน์มากๆค่ะฝากแชร์ด้วยนะคะน้องก็หมุนใช้ได้แล้วค่ะเนาะส่วนกล่องเดี๋ยวจะให้ช่างทองย้ำให้อีกครั้งหนึ่งเนาะจะได้เข้าใจส่วนเบรกนะครับนี่นะเบรกชุดนี้คือเบรกนะครับไปต่อใส่กับเบรกนะถ้าสมมติตัวนี้เป็นเบรกนะครับเป็นสวิตช์เบรกนะตัดแป๊บนะส่วนมากน่าจะเป็นเบรกลบนะครับเบรกลบตัวนี้ก็ไปต่อกดสวิตช์แล้วล้อจะต้องหยุดเนาะถูกไหมตัวนี้เราก็เร่งเลยครับถ้าสมมติว่าเราเร่งอยู่นะครับแล้วเราก็กำเบรกเขาจะหยุดเลยนะครับถ้าเราปล่อยเบรกเขาก็จะไปต่อนะครับคันเร่งยังเร่งอยู่นะคะทุกคนคันเร่งยังเร่งเบรกที่ค่ะช่างทองเดี๋ยวเร่งนะครับดูหน้าจอนะดูที่ตัวอ้าวกำเบรกครับปล่อยเบรกเห็นมั้ยคะกำเบรกนะครับปล่อยเบรกใกล้ๆล้อหน่อยได้มั้ยคะมันหลุดจออ้าวกำเบรกครับปล่อยเบรกเบรกปล่อยครับตัวนี้กำเบรกนะครับอันนี้ปล่อยก็ตัวนี้สายเบรกนะครับค่ะก็ไปต่อตรงจุดนี้เลยนะคะครับตัวนี้ก็เป็นสวิตช์เปิดเกิดสวิตช์กุญแจเนี่ยนะครับคันเร่งนี่ก็หาซื้อได้นะคะเนาะจุดนี้นะคะคือชุดใหม่ชุดนี้คือชุดเก่านะคะเนี่ยช่างจะเน้นเรื่องกล่องมากเพราะว่ามี FC คอมเมนต์มาถามเยอะมากค่ะเกี่ยวกับกล่องเกี่ยวกับสายไฟของกล่องนะคะช่างทองก็พยายามนำเสนอให้ได้มากที่สุดนะคะเนาะนี่คือชุดเก่านี่คือชุดใหม่นะคะซึ่งต่างกันทิ้นเชิงแต่ว่าใช้ได้นะคะเดี๋ยวจะทำการแพ็คใส่กล่องแล้วก็ส่งไปนะคะตัวนี้ก็ลูกค้าจากกาฬสินธุ์เลยนะคะส่งมาเนาะเดี๋ยวเราก็จะส่งไปให้ลูกค้าค่ะซึ่งขอบพระคุณมากรอนานมากๆแล้วค่ะเนาะ
ซึ่งถ้าใครที่ส่งของมาก็ให้เวลาเมียช่างหน่อยนะคะในราคาวงจรนะอีกรอบนึงนะคะพอจะเข้าใจแล้วนะครับให้ของวางไว้นิ่งๆค่ะตัวนี้เป็นแบต4ลูกก็ได้นะครับมัน36ถึง48อยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาครับตัวนี้มีวงจรให้ด้วยน่าจะเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่งงนะคะครับก็เป็นโอเคลองให้ดูอีกรอบแล้วก็จบคลิปไปเลยนะครับนะคะเดี๋ยวจะลองให้ดูเดี๋ยวของมุมที่มันดูวนนะครับถ้าเป็นดิจิตอลไม่ต้องนั้นนะครับบางทีมันก็อาจจะดูเกินนะครับเกิน36นะเดี๋ยวให้ท่านทองสลับซ้ายขวาให้ดูอีกครั้งนึงค่ะคู่ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนปิดสวิตช์นะสามารถจิ้มคู่สีขาวนะคะนะคะตัวนี้สำคัญนะนี่ค่ะพอจิ้มปุ๊บล้อเขาจะหมุนเลยค่ะเนาะหมุนให้ถูกด้านที่เราต้องการนะคะแล้วก็ชักปลั๊กออกแล้วเราก็ชักออกนะพอมันหมุนเสร็จแล้วให้ชักปลั๊กออกครับก็คลิปนี้ก็มาให้ความรู้แบบเต็มๆนะเพราะว่ามีคนมี FC ถามมาเยอะนะครับก็เลยทำให้ดูนะคลิปนี้นะคือทำกันแบบตอนมืดเลยนะคะเนี่ยเนาะเพราะว่าอยากให้ FC ได้รับชมเพราะว่า FC เพิ่งโทรมาเมื่อสักพักเนี่ยค่ะเมียช่างก็จะทำงานส่งลูกค้าพอดีก็เลยเป็นคลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะซึ่งก็ไม่ได้หาดูง่ายๆนะคะคลิปแบบนี้เนาะก็ฝากแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับ FC ทุกท่านเลยนะคะถึงเราไม่ใช่ช่างเราก็สามารถเปลี่ยนเองได้นะคะสำหรับกล่องเนาะกล่องไม่เหมือนคันเร่งไม่เหมือนแต่เราสามารถใส่ได้นะคะเนาะเราก็สามารถรู้ได้ชมได้นะคะเนาะไม่ยากอย่างที่คิดนะคะแล้วก็เมียช่างขอฝากท้ายคลิปหน่อยละกันถ้าใครที่เข้ามาดูท้ายคลิปก็จะได้เห็นได้ยินว่าเมียช่างประชาสัมพันธ์อะไรนะคะตอนนี้เมียช่างได้เปิดช่องอีกช่องนึงค่ะชื่อ DIY มือทองซึ่งจริงๆแล้วช่อง DIY มือทองไม่ใช่ช่องใหม่นะคะเป็นช่องที่ช่างทองทำคนเดียวนะคะแล้วก็ถ่ายเองทำเองนะคะเหมือนทำแบบยังไม่ได้คิดจริงจังช่องนั้นนะเปิดมาประมาณ2จะ3ปีแล้วล่ะค่ะก็ถ่ายคลิปลงไปประมาณนึงถ้าคลิปแรกๆก็อาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ก็ขออภัยด้วยค่ะแต่คลิปหลังๆเนี่ยก็จะเป็นความรู้ให้ FC ได้อาจจะมีความรู้อีกด้านนึงนะคะซึ่งก็พอจบก็จะได้งานที่สมบูรณ์แบบเหมือนกันนะคะซึ่งเมียช่างจะลงไว้อีกแบบนึงมือทองจะลงอีกแบบนึงก็ต้องขออภัยด้วยถ้าใครที่เข้าไปดูช่องมือทองแล้วช่องมือทองจะเป็นช่องที่ใส่เสียงเพลงนะคะแล้วก็เป็นตัวหนังสืออธิบายคลิปเนาะจะไม่ได้ยินเสียงนะคะก็อาจจะมีบ้างบางคลิปที่เป็นเสียงเมียช่างนะคะแต่ส่วนมากเลยจะเป็นเสียงเพลงแล้วก็จะเงียบค่ะบางคลิปก็จะเงียบไปเลยซึ่งสำหรับ FC ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะเนาะก็ฝากติดตามด้วยนะคะถ้าใครเข้าไปแล้วก็ดูจบคลิปเมียช่างก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ DIY มือทองด้วยนะคะพิมพ์คำว่า DIY มือทองก็จะเห็นรูปช่างทองเลยค่ะเนาะก็ฝากติดตามด้วยค่ะอีกเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะได้ความรู้ไม่แพ้กับช่องเมียช่างนะคะหรืออาจจะได้ดีกว่าด้วยเนาะก็ติดตามได้เลยนะคะก็จะเป็นงานซ่อมที่ให้ความรู้นะคะเมียช่างอธิบายเนี่ยมองตามมือช่างทองได้เลยนะว่าช่างทองทำอะไรบ้างนะคะเนาะตรงนั้นคือขั้วบวกนะคะฟิวนะคะสีแดงๆคือฟิวนะก็คือเจ้าของเอาไปเนี่ยก็ต่อขั้วบวกขั้วลบแล้วก็ใช้งานได้เลยก็ต่อเบรกนะ FC ที่ได้รับกล่องแล้วก็คันเร่งนะคะนี่ก็ฝากไปถึง FC เจ้าของด้วยนะคะก็สามารถต่อตามนี้ได้เลยนะคะเนาะแล้วก็ต่อเบรกนะครับแล้วก็ต่อเบรกเหมือนที่ช่างทองต่อให้ดูนะเบรกแล้วต่อเข้าไปตรงสายที่ตั้งนะค่ะนี่เนาะแต่ถ้าใครที่อยากจะไปหา DIY มือทองจริงๆนะคะเดี๋ยวเมียช่างจะแปะลิงก์ช่องไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะขึ้นรูป
หน้าโปรไฟล์ของช่องไว้ให้นะคะน้องก็ฝากไปสนับสนุน DIY มือทองด้วยนะคะใครที่เป็น FC เมียช่างไปเป็น FC DIY มือทองด้วยนะคะก็จะมีคลิปดีๆให้ท่านได้รับชมแน่นอนค่ะนะคะคลิปความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดหรอกค่ะเนาะค่ะก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะฝนตกบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะคะ FC ทุกท่านแล้วก็ขออภัยเสียงรบกวนเหมือนเดิมเลยค่ะเนาะลากันไปกับการลองคันเร่งเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ให้การสนับสนุนและรับชมนะคะเมียช่างก็สัญญาว่าจะผลิตผลงานดีๆยิ่งขึ้นไปค่ะลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ เงียบมากเลยนะคะทุกท่านร้องเงียบมากซึ่งช่างทองได้เร่งคันเร่งแรงมากเร็วมากนะคะสวัสดีครั้งค่ะขอบพระคุณนะคะที่รับชมมาจนถึงวินาทีนี้ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้เลยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะช่องเมียช่างจะมีผลงานดีๆมีความรู้ดีๆมาบอกท่านแน่นอนสวัสดีครั้งหนึ่งค่ะ